สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับผมแจ็คชวินจิตสมบูรณ์นะครับในรายการ108ดนตรี108 Music พื้นที่ดีๆสำหรับคนรักดนตรีครับช่วงเจอร์นี่ทัวร์108วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่บางแสนนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับน้องป๋อนักแซกโซโฟนตัวน้อยนะครับอายุเพียง12ปีเท่านั้นนะครับคือน้องป๋อเนี่ยเขามีความหลงไหลในเสียงแซกโซโฟนมากครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับช่วงมิวสิกทิปนะครับพบกับเทคนิคการเล่นกีตาร์ระดับเทพของสแตนลีย์จอร์แดนกับอาจารย์ปราศครับโบโน่แห่งวง U2 นะครับเคยพูดเอาไว้ว่าวงการดนตรีที่พวกเรารู้จักเนี่ยได้ตายไปหมดแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณสุกี้กมลสุโกศลและคนในวงการดนตรีเมืองไทยนะครับพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสำหรับตอนนี้เราไปเจอร์นี่กับน้องป๋อเลยครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องป๋อกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องป๋อสวัสดีครับน้องป๋อสนใจเรื่องดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่3ขวบแล้วครับตอนนั้นไปเที่ยวผักตากอากาศกับครอบครัวครับตอนนั้นมีการร้องคาราโอเกะกันผมก็เลยคว้าไมค์มาร้องแล้วยังพูดไม่ชัดครับเราร้องได้ถูกคีย์และเมโลดี้ไม่เพี้ยนคุณพ่อก็เลยไปหาที่เรียนร้องเพลงอ๋อไปเรียนร้องเพลงก่อนตอนนั้นก็แบบไม่มีใครสอนเพราะว่าเด็กไปแล้วเราจำความรู้สึกตอนนั้นได้แบบตอน3ขวบแล้วแบบจับไมค์มาร้องจำไม่ค่อยได้อ่ะไม่ได้แล้วสุดท้ายยังไงครับได้เรียนไปร้องเพลงได้เรียนก็ขอไปขอมาก็ได้ไปออดิชั่นที่สตูของครูกบสำนีนวพันธ์อ๋อของครูกบตอนนั้นก็ประมาณเกือบจะ6ขวบครับแล้วประมาณ4เดือนหลังจากนั้นก็ได้เข้าทําเทปกับบริษัท RF ครับอ๋อทําด้วยเหรอครับอัลบั้ม Edition ครับอ๋อ Edition แล้วอีกนิดนึงครูกบก็บอกว่าน่าจะมีการเรียนเบสิกคีย์บอร์ดเพิ่มขึ้นมาด้วยครูกบก็เลยเอาครูที่สตูของเขาครับสอนเปียโนให้แล้วเรียนอยู่นานไหมครับเปียโนเรียนอยู่นานมากเลยนานมากเลยโอ้นี่แสดงว่าต้องเล่นเปียโนเก่งไงแต่ตอนนั้นก็เรียนแบบไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่ครับแล้วคือพอมาเรียนเปียโนปุ๊บเลิกเรียนร้องเพลงเลยป่ะหรือว่าเรียนควบคู่กันอ๋อคู่กันเลยแล้วมาเล่นแซกได้ยังไงครับเริ่มจากตอนประมาณป.3นะครับตอนนั้นเล่นเมโลเดียนอ๋อเล่นเมโลเดียนครูที่โรงเรียนเห็นว่าแบบอ่านโน้ตได้เบสิกอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบน่า
เห็นว่าน่าจะส่งเสริมก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่พ่อก็มาถามคุณพ่อว่าอยากจะเล่นเครื่องดนตรีอะไรหรือเปล่าคุณพ่อก็เลยบอกทางเราสนใจจะเล่นแซกโซโฟนเพราะว่าตอนนั้นผมก็แบบหลงไหลในเสียงแซกโซโฟนหลงไหลนี่มันหลงไหลยังไงครับมันอยากฟังมันมีพลังมันอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ก็ว่านะเสียงแซกโซโฟนมันเป็นเครื่องลีดเครื่องนึงที่แบบพอลีดแล้วมันได้ใจอ่ะวันหนึ่งจะต้องดีขึ้นนะครับกว่าวันก่อนอ๋อคือใช้หลักนี้อ้าวนี่โหนี่เป็นหลักที่ดีมากครับคือสร้าง progress ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วตอนที่เราฝึกครั้งแรกนี่คือยังไงอ่ะวิธีฝึกก็แบบก็ต้องซ้อมเยอะๆครับแล้วเป่าครั้งแรกดังเลยหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ดังใช่ไหมเป่าหลายทีก่อนจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพลงแสงเดือนครับเพลงแสงเดือนแนวเพลงที่เล่นจะเป็นพวกไหนบ้างครับช่วงนี้ก็จะเป็นป๊อปหรือแล้วก็แจ๊สครับเป็นป๊อปกับแจ๊สใช่ไหมแต่ว่าเราเรียนคลาสสิกมาเคยเรียนตอนแรกๆครับตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่บ้างแล้วตอนนี้คือยังเรียนร้องเพลงอยู่ด้วยป่ะครับไม่ได้เรียนเพราะว่าครูกบตอนนั้นบอกว่าเอาไปทุ่มเทแซกกับเปียโนดีกว่าเพราะว่ารอเสียงแตกอ๋อรอเสียงแตกเฮ้เนาะแล้วเปียโนก็ยังเรียนอยู่เรียนอยู่ครับแล้วเปโนก็มาจริงจังตอนประมาณป.5แล้วจากนั้นสักหน่อยโคกบก็หาโคแซกหนีให้ก็คือพี่โก้อ๋อเรียกพี่โก้นี่หน่อยพี่โก้ต้องหนาแน่เจอน้องป๋อแซกบอยไปก่อนตอนนี้เราเห็นรอยยิ้มของคนฟังใช่ไหมแล้วก็เขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเวลาไปโชว์เนี่ยตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นครับในช่วงแรกๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มตื่นเต้นน้อยลงเรื่อยๆคือเจนเริ่มเจนเวทีนะระหว่างแซกกับเปียโนเนี่ยน้องป๋อชอบอะไรมากกว่ากันก็จริงๆก็ชอบทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าคือแซกเนี่ยมันหิ้วไปไหนสบายพี่ไปเล่นตรงไหนก็ได้มันก็เลยแบบเราได้เล่นเยอะกว่าเนี่ยแต่เป็นโนมันหิ้วไปใช่โอ้ใครหิ้วเป็นโนไหวนี่ก็ไม่ได้แล้วมันก็มีความสุขดีนะหมายถึงว่าถ้ามาเที่ยวทะเลแล้วก็แซกมาตัวมันก็เป็นพี่ๆเก่ากีตาร์มาตัวนั่งเล่นริมชายหาดก็เพลินดีเคยมาเล่นอย่างนี้ไหมครับไม่เคยส่วนใหญ่จะเล่นแต่แบบในห้องฮอลล์แล้วโตขึ้นน้องป๋ออยากเป็นอะไรครับก
็ตอนนี้ก็คิดว่าอยากจะเป็นนักดนตรีอ่ะถ้าเปรียบเทียบว่าไซโครโฟนเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างนึงน้องปอจะให้เป็นอะไรให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมาอยู่กับเราตลอดแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้